วัสดีค่ะตอนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆช่วงเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพีระยาพิรมภักดีค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวแรกในวันนี้นะคะเราจะได้มาติดตามสถานการณ์การส่งออกในช่วงไตรมาสแรกของปีค่ะพร้อมกับได้มีการกำชับค่ะการรักษาความต่อเนื่องของการเติบโตสร้างความเชื่อมั่นทางงานอุตสาหกรรมแล้วก็ SME นะคะทางด้านนางสาวไตสุรีไตสารณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีการออกมาพูดถึงว่าท่านพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็ได้รับทราบรายงานของกระทรวงพาณิชย์นะคะในเรื่องของสถานการณ์การส่งออกในภาพรวมทั้งในส่วนของข้อมูลปี2564ที่มูลค่าการส่งออกเนี่ยสูงสุดเป็นประวัติการก็คือ 271,173.5 ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็มีอัตราการเติบโตค่ะอยู่ที่ร้อยละ 17.1 ส่วนการประเมินการเติบโตในปี2565นะคะก็คาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่องขึ้นอยู่ที่ร้อยละ3-4ค่ะทางด้านนายกรัฐมนตรีท่านก็กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการเพื่อที่จะรักษาความต่อเนื่องของการส่งออกที่ขณะนี้นะคะกำลังได้รับปัจจัยการสนับสนุนทั้งการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าอุตสาหกรรมของหลายๆประเทศเนี่ยก็กำลังฟื้นตัวค่ะในส่วนของความตกลงอาเซบที่ตอนนี้ก็มีผลบังคับใช้ไปแล้วนะคะเมื่อวันที่1มกราคมที่ผ่านมาก็จะต้องสร้างความต่อเนื่องของการส่งออกเนี่ยเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจในภาพรวมเพราะว่าเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ส่งผลไปถึงการจ้างงานทั้งในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมหลักแล้วก็ SME ที่เกี่ยวเนื่องทั้งในห่วงโซ่การผลิตค่ะนอกจากนี้ข้อมูลของการประมาณการของทางกระทรวงพาณิชย์นะคะปริมาณการขนส่งทางท่าเรือค่ะเขาก็มีการแสดงผลการประกอบการออกมานะคะบอกว่าเป็นสัญญาณบวกของการส่งออกโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยเองเนี่ยก็ได้เปิดเผยถึงการส่งออกสินค้าทางท่าเรือไม่ว่าจะเป็นทางท่าเรือแหลมฉบังแล้วก็ท่าเรือกรุงเทพนะคะบอกว่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ2565ก็มีเรือเทียบท่าทั้ง2แห่งเนี่ยรวม 3,721 เที่ยวซึ่งก็ถือว่าเพิ่มขึ้นนะคะ 13.10% มีสินค้าผ่านท่าทั้งสิ้นนะคะ 14.60 ล้านตันก็ถือว่าเพิ่มขึ้นเนี่ย 2.02% นะคะแล้วก็ตู้สินค้าผ่านท่าอีก 2.4 ล้าน TEU นะคะซึ่งก็เพิ่มขึ้น 5.78% ทางการท่าเรือแห่งประเทศไทยเองเนี่ยก็ได้มีการประเมินการส่งออกสินค้าค่ะเขาก็บอกว่าปีนี้เนี่ยอาจจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอีก 4% นะคะในส่วนของปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ก็มีปริมาณที่ลดลงแล้วก็ปริมาณการขนส่งทางท่าเรือก็จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นตามลำดับนะคะนอกจากนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเพื่อพิจารณาแนวนโยบายที่จะทำการสนับสนุนให้กับภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจฟื้นฟูจากผลกระทบของโควิด-19 นะคะไม่ว่าจะเป็นการบริโภคการท่องเที่ยวการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆซึ่งในส่วนของการส่งออกที่ขยายตัวได้ดีเนี่ยท่านก็กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดูแลต่อไปนะคะเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องหากทุกภาคส่วนค่ะฟื้นตัวก็จะส่งผลสำคัญนะคะต่อความเชื่อมั่นเกิดการจ้างงานแล้วก็ประชาชนก็จะมีงานทำด้วยค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆในช่วงต้นปีแบบนี้นะคะในส่วนของการส่งออกส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าหลายๆประเทศก็มีการฟื้นตัวจากเศรษฐกิจเมื่อ2ปีที่ผ่านมาที่เกิดภาวะซบเซาเกิดขึ้นนะคะเมื่อมีการฟื้นตัวการต้องการปริมาณสินค้าหรือว่าบริการต่างๆเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมากไปด้วยทำให้มีการส่งออกอย่างต่อเนื่องนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะต่อมาค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาดูการถึงความห่วงใยต่อบุคลากรทางการแพทย์กันบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าในขณะนี้ถึงแม้เศรษฐกิจอะไรต่างๆจะดีขึ้นแต่เชื้อไวรัสโควิด-19 เนี่ยมันก็ยังคงมีอยู่ในประเทศของเรารวมถึงทั่วโลกด้วยนะคะเพียงแต่ว่าเราจะจัดการกับปัญหาหรือว่าอยู่กับมันยังไงนะคะให้เรียกได้ว่าเกิดสังคม New Normal ขึ้นมาค่ะทั้งนี้ทางท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านก็เกิดความห่วงใยต่อบุคลากรทางการแพทย์นะคะได้มีการกำชับว่าจะต้องดูแลระมัดระวังป้องกันตนเองให้ปลอดจากโควิด-19 ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ด้วยโดยทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็ได้มีการเชิญชวนให้ประชาชนนะคะเร่งเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ค่ะทางด้านนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ค่ะได้ออกมาพูดถึงการที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะมีความห่วงใยไปยังบุคลากรทางการแพทย์หลังพบว่ามีบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยนะคะติดโควิดถึง156คนซึ่งก็ถือว่าสูงที่สุดตั้งแต่มีการแพร่ระบาดมานะคะก็ขอให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงระมัดระวังป้องกันตนเองให้ดีระหว่างปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ขอให้ตระหนักตลอดเวลานะคะว่าแพทย์แล้วก็บุคลากรทางสาธารณสุขเนี่ยเป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขไทยแล้วก็การดูแลรักษาประชาชนนอกจากนี้ค่ะยังฝากเชิญชวนประชาชนนะคะเร่งที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์นะคะพร้อมทั้งฉีดกระตุ้นเข็มที่3แล้วก็4เพื่อให้มีภูมิป้องกันเนี่ยต่อเนื่องต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถลดอาการรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตลงได้ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการกำชับทางกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะให้มีการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดนะคะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยเนื่องจากก็มีจำนวนตัวเลขผู้ที่ติดเชื้อในประเทศเนี่ยสูงขึ้นอีกรอบโดยเฉพาะการแพร่ระบาดในชุมชนแล้วก็โรงเรียนนะคะก็มีการเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขป้องกันการติดเชื้อเนี่ยขั้นสูงสุดเลยก็คือจะต้องเว้นระยะห่างใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลานะคะการฉีดวัคซีนในเด็กนักเรียนทุกวัยค่ะแล้วก็ฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมมากที่สุดนะคะจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดลงด้วยนอกจากนี้ก็ยังได้มีการเน้นย้ำให้ติดตามกระแสข่าวที่บอกว่าพบผู้ป่วยสายพันธุ์ผสมเนี่ยก็คือระหว่างเดลต้ากับโอเมก้าอีกแล้วนะคะก็รวมกันเป็นเรียกว่าเดลต้าครอนเนี่ยค่ะรายแรกของโลกที่อังกฤษแม้จะยังไม่ทราบความรุนแรงอ่ะนะคะก็จะต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมให้ทันกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นโดยเชื่อมั่นว่าระบบแล้วก็มาตรการด้านสาธารณสุขของไทยเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็ความเข้มแข็งสามารถรับมือกับการแพร่ระบาดได้ค่ะก็จะต้องเป็นอีกเรื่องนึงนะคะที่จะต้องจับตาดูกันต่อไปทั้งนี้เนี่ยแม้ว่าเศรษฐกิจทั้งโลกตอนนี้กำลังเข้าสู่ในยุคของการฟื้นฟูนะคะเพื่อที่จะให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขเนี่ยเร็วที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเจ้าโควิดเนี่ยมันก็พัฒนาสายพันธุ์ไม่หยุดหย่อนเลยนะคะคุณผู้ฟังคะสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือรักษาตัวเองให้เข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงอยู่เสมอนะคะทั้งในส่วนของร่างกายเองแล้วก็ในส่วนของมาตรการการป้องกันเนี่ยก็จะต้องคงความเข้มข้นเอาไว้อยู่นะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อที่จะก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ต่างๆไปได้อย่างรวดเร็วค่ะต่อมาค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาดูกันในเรื่องของการพัฒนาวิชาการบ้างดีกว่านะคะมาดูกันในส่วนของเกษตรกรค่ะทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะโดยนายประโมทยาใจอธิบดีกรมหม่อนไหมและวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพโดยรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยจันมณีรักษาราชการแทนอธิบดีนะคะก็ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือค่ะเพื่อที่จะดำเนินงานด้านวิชาการนะคะสนับสนุนงานส่งเสริมการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยงานบริหารวิชาการการทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแล้วก็งานด้านการจัดการศึกษาให้กับบุคลากรนักศึกษาสถานประกอบการประชาชนทั่วไปนะคะทางนี้เนี่ยก็เพื่อมุ่งสร้างเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้มีอาชีพหม่อนไหมค่ะเรามาดูกันนะคะว่าท่านอธิบดีกรมหม่อนไหมนะคะท่านก็บอกว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมในปัจจุบันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำให้หน่วยงานจะต้องมีการพัฒนาให้เท่าทันนะคะเตรียมความพร้อมในส่วนของการเปลี่ยนแปลงโดยการแสวงหาพันธมิตรแล้วก็สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายแขนงต่างๆในการพัฒนางานด้านหม่อนไหมตลอดจนห่วงโซ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะเครือข่ายสถาบันการศึกษาก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญนะคะในการพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นองค์กรที่บ่มเพาะนิสิตนักศึกษาเปิดกว้างให้กับประชาชนทุกสาขาอาชีพได้มีโอกาสในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในหลักสูตรที่สนใจแล้วก็ที่จะนำไปประกอบอาชีพเป็นของตัวเองได้ทางกรมหม่อนไหมเนี่ยเขาก็เห็นว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมหานครนะคะมีความพร้อมในส่วนของศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่บอกว่ามีการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพนะคะภายใต้การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพของผู้บริหารทางกรมหม่อนไหมเองเนี่ยก็มีความมั่นใจที่จะให้การสนับสนุนความร่วมมือ
ือกับทางมหาวิทยาลัยค่ะไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยงานบริการด้านวิชาการนะคะการทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมการจัดการศึกษาให้กับบุคลากรนักศึกษาผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนทั่วไปแบบนี้เป็นต้นทั้งนี้เนี่ยเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนนะคะรวมไปถึงการสร้างเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้มีอาชีพหม่อนใหม่ด้วยค่ะก็มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันนะคะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นระหว่างกรมหม่อนใหม่แล้วก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพที่จะทำให้องค์ความรู้อันเกี่ยวเนื่องในด้านของหม่อนใหม่เนี่ยขยายผลออกไปในวงกว้างแล้วก็นำไปสู่การพัฒนางานวิชาการด้านหม่อนใหม่อย่างยั่งยืนต่อไปค่ะก็เป็นความร่วมมือกันนะคะระหว่างทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมหานครนะคะคุณผู้ฟังคะก็บอกว่าจุดเริ่มต้นของคนที่จะโตไปปฏิบัติงานได้ดีในสายอาชีพนั้นๆเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นจากการศึกษาก่อนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการนำเอาการศึกษากับการพัฒนาต่างๆเนี่ยเข้ามารวมเอาไว้ด้วยกันเพื่อที่จะส่งเสริมให้เด็กๆ เขาก็มีความคิดเป็นของเขานะคะแล้วทางกรมทางกระทรวงต่างๆเนี่ยก็มีทั้งในเรื่องของการวิจัยเรื่องของการศึกษาค้นคว้าต่างๆมารวมกันนะคะก็จะทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นค่ะเรื่องราวต่อมานะคะคุณผู้ฟังคะในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะไปเป็นกังวลนะคะในส่วนของเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะคุณผู้ฟังคะภัยเงียบต่างๆแล้วก็โรคภัยต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้หายไปไหนมันก็ยังคงแฝงตัวอยู่มันก็ยังคงมีอยู่เพียงแต่เราเนี่ยไม่ได้ให้ความสนใจกับมันมากพอเท่านั้นเองนะคะทางด้านนายแพทย์สมศักดิ์อักษิณนะคะอธิบดีกรมการแพทย์ค่ะก็ออกมาพูดถึงอาการของผู้ป่วยที่มีเนื้องอกในสมองแล้วก็บอกว่าอาจจะเป็นเนื้อร้ายกลายเป็นมะเร็งตอนนี้เป็นภัยเงียบนะคะเกิดจากเนื้อเยื่อที่เจริญเติบโตผิดปกติของเซลล์สมองหรือว่าเนื้อเยื่อแล้วก็ต่อมต่างๆเนี่ยบริเวณโดยรอบเนื้อสมองทำให้เกิดความผิดปกติทางระบบประสาทนะคะซึ่งอาการเขาบอกว่าขึ้นอยู่กับชนิดขนาดแล้วก็ตำแหน่งที่เกิดเช่นอาการอ่อนแรงแขนขาข้างใดข้างหนึ่งนะคะชักมีปัญหาด้านพฤติกรรมบุคลิกการพูดการได้ยินการมองเห็นความจำและหากเนื้องอกนั้นเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือว่าเกิดในตำแหน่งที่ส่งผลที่จะเพิ่มแรงดันในสมองกดเบียดรั้งเยื่อหุ้มสมองอาจทำให้มีอาการปวดหัวแล้วก็อาเจียนได้นะคะโดยเนื้องอกก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะเนื้องอกแบบธรรมดาที่ไม่ใช่เซลล์มะเร็งนะคะอันนี้เนี่ยก็สามารถรักษาให้หายหรือว่ามีขนาดเล็กลงได้แล้วก็มีโอกาสน้อยที่จะกลับมาเป็นซ้ำอีกนะคะส่วนอีกประเภทนึงที่อันนี้น่ากังวลใจก็คือเนื้องอกที่เป็นเนื้อร้ายหรือว่าเซลล์มะเร็งก็มีการเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆอย่างรวดเร็วอันนี้ควบคุมยากนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นได้อีกสำหรับแนวทางในการรักษาเนื้องอกสมองปัจจุบันเนี่ยก็มี3วิธีหลักๆค่ะคุณหมอบอกว่าก็คือการผ่าตัดการฉายรังสีการใช้ยาเคมีบำบัดนะคะซึ่งแพทย์เนี่ยก็จะเลือกแนวทางที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วยในแต่ละคนนะคะตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเขาก็หันมาให้ความตระหนักแล้วก็ให้ความสนใจภัยเงียบต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะละเลยนะคะในส่วนของการดูแลสุขภาพแล้วก็ในส่วนของวิธีรักษาต่างๆนะคะเนื่องจากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะคุณผู้ฟังคะก็ได้ผ่านในส่วนของวันมะเร็งโลกไปแล้วนะคะวันที่4กุมภาพันธ์ค่ะเราจึงต้องมีการเน้นย้ำรวมไปถึงการดูแลนะคะในเรื่องของสุขภาพด้วยทีนี้ค่ะเรามาดูการเข้าถึงการรักษาโรคมะเร็งกันบ้างดีกว่าตอนนี้มีการเข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมแล้วนะคะเพื่อจะเป็นการเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยค่ะโดยทางองค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะคะก็ระบุว่าตอนนี้โรคมะเร็งเนี่ยจัดเป็น1ใน10ของโรคไม่ติดต่อที่เป็นภัยคุกคามทางสุขภาพของประชากรโลกเขาบอกว่าในเฉพาะปี2563ปีเดียวเนี่ยมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเนี่ยสูงถึง10ล้านคนนะคะด้วยเหตุนี้เองเนี่ยทางสมาพันธ์ควบคุมโรคมะเร็งสากลก็มีการกำหนดให้เดือนกุมภาพันธ์ของทุกๆปีเป็นวันมะเร็งโลกนะเพื่อที่จะให้ทั่วโลกเนี่ยหันมาตระหนักถึงผลกระทบทางด้านต่างๆจากโรคมะเร็งแล้วก็รณรงค์ให้ประชาชนนะหันมาสนใจสุขภาพของตนเองมากขึ้นด้วยก
และปัญหาที่สำคัญตอนนี้นะคะเขาบอกว่าก็คือปัญหาการเข้าถึงการรักษาโรคมะเร็งก็คือค่าใช้จ่ายนั่นเองค่ะทางด้านนายแพทย์เจเดชธรรมทัตอารีนะคะเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.เนี่ยท่านก็บอกว่าก็ได้เล็งเห็นถึงปัญหาการเข้าถึงการรักษาในเรื่องของค่าใช้จ่ายเหมือนกันค่ะดังนั้นทางสปสช.เองก็จะต้องทำให้ราคาของการเข้าถึงการรักษาเนี่ยนะคะสมเหตุสมผลจัดการให้ราคาภาพรวมเนี่ยลดลงนะคะโดยมีการจัดตั้งโครงการ Cancer Anywhere ขึ้นซึ่งผู้ป่วยสามารถเดินทางไปเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่ใช้เวลารอคิวสั้นลงแล้วก็ค่าใช้จ่ายถูกลงแต่ยังคงคุณภาพแล้วก็บริการที่น่าพึงพอใจนะคะทำให้ภาพรวมของงบประมาณประเทศเนี่ยลดลงบางส่วนด้วยนอกจากนี้นะคะทางสปสช.เองเขาก็เตรียมปรับปรุงบัญชีการเบิกจ่ายการรักษาโรคมะเร็งหรือว่า Protocol เนี่ยนะคะโดยให้ผู้เชี่ยวชาญเสนอรายการยาเน้นประสิทธิภาพของยาในการรักษาบรรจุอยู่ในโปรโตคอล42รายการเพื่อให้คนไข้เข้าถึงยาได้มีการนำ manage entry agreement นะคะหรือว่าข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้ยาโดยกำหนดเงื่อนไขการสั่งใช้แล้วก็ระบบการกระจายความเสี่ยงร่วมกับบริษัทผู้จำหน่ายซึ่งทำให้เกิดการเพิ่มโอกาสในการต่อรองแล้วก็อาจจะได้แพ็กเกจในการรักษาที่มีราคาดีขึ้นอีกด้วยนะคะนอกจากนี้ทางด้านศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงจิรายุเอื้อวรากุลคณะบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะคะก็บอกว่าการปรับปรุงการเข้าถึงการรักษาเพื่อผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทยเนี่ยมีการผลักดันแล้วก็ขับเคลื่อนความเท่าเทียมในระบบของสุขภาพเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถที่จะเข้าถึงการรักษาที่ได้มาตรฐานแล้วก็มียานวัตกรรมใหม่ๆนะคะที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้นตามพระปณิธานขององค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีนะคะซึ่งก็เล็งเห็นปัญหาถึงข้อจำกัดในการเข้าถึงยารักษามะเร็งบางชนิดโดยผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งก็มักจะมากระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือว่าหัวเมืองใหญ่ๆเท่านั้นนะคะส่งผลให้ผู้ป่วยที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยต้องใช้เวลาเดินทางเป็นระยะเวลานานกระบวนการวินิจฉัยหรือว่ารักษาเมื่อเดินทางเข้ามาถึงสถานพยาบาลก็ยาวนานมากแล้วก็เกิดการแออัดในสถานพยาบาลทำให้ผู้ป่วยแล้วก็ผู้ดูแลเนี่ยเสียทั้งเวลานะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่ะดังนั้นเนี่ยทางสปสช.เองรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเขาก็เล็งเห็นถึงปัญหาเหล่านี้รวมไปถึงตอนนี้ก็บอกแล้วนะคะว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยออกมาเตือนแล้วว่ามะเร็งสมองหรือว่ามะเร็งต่างๆเนี่ยมันก็คือภัยเงียบอย่างหนึ่งที่แฝงตัวอยู่หน่วยงานต่างๆค่ะจึงหันมาให้ความสำคัญนะคะโดยการเข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมทั้งนี้เนี่ยก็เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยด้วยอีกทางนึงค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องดีๆนะคะวันนี้ที่นำมาฝากให้ปิดท้ายกันนะคะสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ตอนนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเข้ารับการเข้าถึงการรักษารวมถึงค่าใช้จ่ายในส่วนของการรักษาเนี่ยก็อาจจะมีการปรับลดลงตามลำดับนะคะเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งได้มากยิ่งขึ้นค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเปิดขึ้นคุยข่าวลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทาง YouTube Channel กองบัญชาการกองทัพไทยวันนี้ดิฉันพิรยาพิรมภักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงห่วงใยพี่น้องประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านหรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งมันล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์บ่อยๆเพื่อฆ่าเชื้อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและรับประทานอาหารที่ปรุงสุกหากมีอาการไอจามมีไข้และมีประวัติในการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงควรรีบพบแพทย์ทันทีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงเส้นหนึ่งเส้นอาจสร้างความฝันที่ยิ่งใหญ่สีไม่กี่สีอาจสร้างอาชีพได้มากมายรูปแค่หนึ่งรูปอาจสร้างอนาคตให้เราได้ไม่สิ้นสุดเพราะการวาดให้อะไรมากกว่าที่คิดสปร.กองบัญชาการกองทัพไทยเชิญส่งผลงานภาพวาดเข้าประกวดในตามสีเติมฝันด้วยพอเพียงที่เพียงพอตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงปริญญาตรีชิงเงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตรรับสมัครวันนี้ถึง31มีนาคม65เพิ่มเติมโทร0967564151เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็ว
เสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย